Light Sun of Rome เป็นเกมแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลชวางจำหน่ายในปี2014พัฒนาโดย Crytek ผู้ฝากผลงานไว้กับ Crysis โดยเกมให้เราได้รับบทเป็นมาริอัสไททัสทหารโรมันหนุ่มในเซตติ้งอัลเทอร์เนทฮิสตอรี่ของจักรวรรดิโรมันเนื้อเรื่องมีอยู่ว่าปี2016องค์กรรักษาความปลอดภัยคาลเดียได้พบว่ามนุษยชาติได้มาถึงจุดจบโดยมีจุดเริ่มต้นที่จุดแปรผัน F ปี2004หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้รู้ว่ามีจุดแปรผันทั้ง7ที่ทำให้ประวัติศาสตร์บิดเบือนเดี๋ยวได้มาในเรื่องใหญ่บะเอาเป็นว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคสมัยอันสุดแสนสงบสุขของจักรพรรดิเนโรไม่สิจักรพรรดิอ้วนเนโรโอเคไม่สงบสุขแล้วมาริอุสได้เอามานาปิซึมส่งให้ทหารโรมันก่อนจะเจรจาอย่างเป็นมิตรกับคนเถื่อนเพื่อไปหาจักรพรรดิเนโรก่อนที่มาริอุสจะรับประวัติของตัวเองให้จักรพรรดิเนโรฟังเรื่องราวทั้งหมดย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนตอนที่มาริอุสยังเป็นทหารใหม่และได้กลับมาสู่ครอบครัวแสนสุขในช่วงก่อนวันเลือกตั้งโดยหลังจากพบปะกับครอบครัวพ่อของมาริอุสก็เล่าเรื่องราวอบอุ่นหัวใจของทหารโรมันที่ถูกหักหลังจนกลายเป็นวิญญาณร้ายไล่ฆ่าทุกคนที่หักหลังนิทานสนุกมากพอคงไม่ใช่เนื้อเรื่องหลักของเกมนี้หรอกและในช่วงเวลาก่อนการเลือกตั้งอะไรจะเกิดขึ้นได้นอกจากความพยายามล้มการเลือกตั้งโดยพวกบังเอิญนะครับว่ามีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นแน่นอนว่าไม่ใช่การจัดฉากแต่อย่างใดทำให้ครอบครัวของมาริอุสโดนฆ่าโดยพวกคนเถื่อนและคนเถื่อนที่ใช้ดาบอะไรไม่รู้หน้าตาโคตรหรูแทงพ่อของมาริอุสจนตายจำบทสวดนิ้วไอ้นะลูกอันกายานั้นคือสัตตาบทสวดเฮียอะไรวะมาริอุสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกองทัพโรมที่ทำการบุกเกาะอังกฤษก่อนจะได้รับการต้อนรับอย่างดีด้วยอาหารฟิชแอนด์ชิปแน่นอนว่ามาริอุสคงจะไม่อยู่เล่าเรื่องให้จักรพรรดิฟังถ้าตัวเองตายหลังจากตีรันฟันแทงศัตรูมากมายมาริอุสก็ได้ขึ้นมาอยู่บนเรืออีกครั้งหนึ่งหล่อเท่ชิบหายกองทัพโรมันได้ทำการยกพลขึ้นบกราวกับเป็นวันดีเดย์ที่ค่อนข้างจะราบรื่นหลังจากช่วยคนบริจาคอวัยวะเสร็จแล้วก็ทำการบุกต่อไปแต่ดูเหมือนว่าที่นี่มีคนต้องการบริจาคอวัยวะเยอะกว่าที่คิดหลังจากนำอวัยวะที่รับบริจาคมาไปขายอย่างผิดกฎหมายทหารโรมันนำโดยมาริอุสก็ยึดป้อมพวกคนเถื่อนได้มีทหารมาแจ้งข่าวว่ากองทัพของนายพลคอมโมดัสกำลังเข้าไปกับกองทัพใหญ่ของราชาออสวอลเราได้มาถึงที่หมายโดยได้รับคำสั่งให้ไปจับกลุ่มราชาออสวอลและราชธิดาบูดิก้าเอ้ยเดี๋ยวดิบูดิก้าแบบหมายถึงบูดิก้าเหรอและภารกิจอันยากเย็นนี้แน่นอนว่ากองทัพโรมันคงจะไม่ส่งเราไปคนเดียวไซค์ใช่ครับแม่งส่งเรามาคนเดียวหลังจากการเจรจากับคนเถื่อนมาสักพักนึงทำให้ในที่สุดเราก็จะได้ไปพบกับบูดิก้าแล้วโอ้บูดิก้าบูดิก้าแม่งเอ้ยหลังจากการต่อสู้เพื่อชิงการเป็นเจ้าแห่งห้องล็อกเกอร์บูดิก้าก็สามารถหนีไปได้แต่มาริอุสก็ยังตามมาแบบติดโรมันได้เข้ามาถึงท้องพระโรงของราชาออสวอลก่อนจะอ้อนวอนให้เขายอมจำนนด้วยสันติวิธีและได้การช่วยเหลือจากบูดิก้าทำให้ราชาออสวอลยอมจำนนสันตินี่คือทางออกจริงครับเราได้พาตัวราชาออสวอลไปหาโจ๊กเกอร์วันนาบีลูกชายหัวแก้วหัวควยของเนโรที่กำลังสั่งให้ราชองครักษ์ทรมานประชาชนด้วยความสะใจจนตอนนี้คุณก็เริ่มตั้งข้อสงสัยแล้วว่านี่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรอวะลูกสาวนะว้าวสวยดีนี่เอาไปทรมานดีกว่าพ่อมันอยากพูดหรือลูกมันตายอยากรู้จังอันไหนมาก่อนไม่ท่านประธานครับผมมึงถอนเดี๋ยวนี้มึงถอนเดี๋ยวนี้รู้ไหมกูลูกใครโอ้หยุดได้แล้วแค่นี้บทภาคก็คลิ้นชิบหายอยู่แล้วกูคิดที่ไหนหลังถูกทรมานจะเกือบตายเพราะความเคลนโดยบทภาคของเจ้าของช่องบาซิลิอุสหรือไอโจ๊กเกอร์วานาบีนี่ก็ส่งเราไปช่วยเหลือพี่ชายคอมโมดัสที่ถูกลัทธิบูชาวัตเมจับไปมาริอุสถูกทำให้พัดหลงกับทหารโรมันทำให้เขาต้องเผชิญหน้ากับฝูงคนผู้ข้างไคว้วัตเมหลังจากพิสูจน์ว่าใครซิมได้มากกว่ากันมาริอุสได้ไปพบเห็นการบูชายานเบียวทหารที่ทำเป็นเก่งแต่ไม่เคยอ่านหลักฐานชั้นต้นละเมาไฟไหม้ชะโบในที่สุดเราก็ได้ไปสู้กับหัวหน้าลัทธิบูชาวาตาเมะที่ชื่นชอบความรุนแรงก่อนจะสาธิตวิธีการซิมอย่างยั่งยืนและช่วยทุกคนออกมารวมถึงลูกชายหัวแก้วหัวควยคนที่สองของเนโรเลี้ยงลูกยังไงให้เป็นคนหน้าโดนลุมชกแบบนี้วะการเจรจาสันติภาพได้มาถึงคอมโมดัสผู้เป็นองค์ชายได้นำกริดของพระบิดาซึ่งเป็นตัวแทนของสันติภาพมามอบให้กับกษัตริย์ออสวอลที่ต้องการให้ลมปฏิบัติกับประชาชนของตนแบบเท่าเทียมอย่างถูกวิธีมาริอุสได้รู้แล้วว่ากริดที่ใช้แทงพ่อของตนและราชาออสวอลคือกริดของจักรพรรดิเนโรนั่นหมายความว่าเนโรเป็นคนสั่งฆ่าพ่อของเขานั่นเองกายานั้นคือสัตว์หลังจากราชาออสวอลถูกฆ่ากองทัพมอร์ดอร์ก็บุกใส่เมืองทันทีมาริอุสได้ช่วยประชาชนหลบหนีก่อนจะไปพบผู้บังคับบัญชาของเขา
หลังจากต่อสู้กับคนเถื่อนด้วยปืน MG42 มาริอุสก็ได้บอกผู้บังคับบัญชาของเขาให้หนีไปส่วนเขาจะอยู่ทวงเวลาพวกคนเถื่อนไว้ให้และมันก็ไม่เป็นไปตามแผนสักเท่าไหร่มาริอุสที่ตายไปแล้วได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและกลายเป็นมาริอุสอัลเตอร์ผู้มาพร้อมกับไฟแค้นที่จะชำระล้างเหมือนนักนิทานที่พ่อเล่าตอนแรกจักรพรรดิเนโรก็เงือบสิครับไอ้เหี้ยนี่มันจะฆ่ากูแต่เนโรยังคงรอดต่อไปได้ครับเพราะว่ามาริอุสยังเล่าไม่จบมาริอุสที่เพิ่งกลับมาถึงโรมต้องมาพบกับประชาชนที่ถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมโดยทหารของจักรพรรดิเนโรพวกทหารชั่วทั้งพยายามข่มขืนประชาชนมาริอุสก็เลยทำการสอนพวกแม่งดำน้ำพวกทหารชาติชั่วที่ไม่รับใช้ประชาชนได้ทำการฆ่าคนเห็นต่างสังหารคนหมิ่นเนโรอย่างโหดเหี้ยมมาริอุสได้กลับมาที่บ้านเกิดของตนเองอีกครั้งก่อนจะได้พบกับเทพเจ้าซัมเมอร์ที่คอยช่วยเขามาโดยตลอดซัมเมอร์ได้ขอให้มาริอุสทำการสังหารเนโรและกู้กรุงโรมกลับมาด้วยความกระเหี้ยนกระหือรือมาริอุสเลยตีกรอบใหม่และไปในที่ที่ผมไม่สามารถช่วยพวกคุณดูได้ไม่งั้นผมจะโดน YouTube แบนมาริอุสได้เข้าเฝ้าไอหัวควยเพื่อขอสิทธิ์ในการเข้าไปประลองในโคลอสเซียมด้วยการฆ่าคนที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยอาชีพสุจริตและหลังจากได้สิทธิ์มาแล้วจะรอเหี้ยอะไรล่ะครับก็ฆ่าแม่งสิไอ้พัดแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงแต่งตัวอีโรติกโผล่มาบอกกับมาริอุสว่าสิ่งเดียวที่จะฆ่าจักรพรรดิเนโรได้คือกายาที่เป็นศาสตราเท่านั้นอะไรของแม่งหลังจากนั้นมาริอุสก็ได้เป็นแกลดิเอเตอร์ในโคลอสเซียมเพื่อเข้าร่วมการเรียนแนกเมนที่ใช้กระสุนจริงตอนนี้เราต้องมาสู้กับองค์ชายเกาะทองทั้งตัวที่ไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่ใช้เกรดออฟบาบิลอนคอมโมดัสเจ้าชายแห่งสวยได้ใช้วิธีการโกงทุกวิถีทางแต่สุดท้ายก็พ่ายให้กับเราและโดนตัดหัวต่อหน้าพ่อมันมาริอุสได้ทำการหนีออกมาจากโคลอสเซียมและได้พบกับลูกพลีของเราลูกพลีได้บอกว่าตอนนี้บูดิก้าได้ทำการนำกองทัพชนเผ่าจำนวนมหาศาลบุกตีโรมลูกพลีที่โคตรแชทได้ทำการเดินเข้าไปสู้กับกองทัพคนเถื่อนด้วยตัวเองจนกระทั่งบูดิก้าเอเซนชั่นสุดท้ายได้โผล่มาลูกพลีจึงใช้หอกที่ไม่มีวันพลาดเป้าเกโบปาใส่ช้างของบูดิก้าลูกพลีได้ทำการดวล1-1กับบูดิก้าทำให้เราต้องรีบเข้าไปช่วยอย่างรวดเร็วแต่ทว่าลูกพลีดันพลาดท่าให้กับบูดิก้าน้ามาริอุสที่สลบไปได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งพร้อมแผนการล่าบูดิก้าและหลังจากคุยด้วยสันติวิธีไม่เป็นผลมาริอุสเลยตัดสินใจที่จะต้องดวล1-1กับบูดิก้าซะและด้วยความที่ผมเป็นผู้เล่นดาร์กโซมันทำให้การต่อสู้นี้ค่อนข้างจะง่ายสำหรับผมและหลังจากการเอาชนะบูดิก้าได้ทั้งสองคนก็เห็นจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งสองคนถูกเนโรพากสิ่งที่รักไปบูดิก้าจึงให้มาริอุสเบิร์นวัดไม่ใช่เบิร์นแบบนั้นหมายถึงเบิร์นให้เธอกลายเป็นมานาปิซึมว่าเธอเป็นแค่เซอร์แวนสามดาวและตอนนี้เรื่องราวก็ได้เชื่อมกับตอนแรกอีกครั้งแต่ถ้าว่าทุกอย่างมันคงจะง่ายเกินไปเนโรก็เลยหนีไปได้และระหว่างที่เรากำลังไล่ล่าเนโรอยู่นั้นเราก็ได้ถูกเรียกโดยเทพอควิโลผู้ที่แท้จริงแล้วอยู่เบื้องหลังทุกอย่างและต้องการทำลายจักรวรรดิโรมันเขาจึงชวนเราคุยสักพักหนึ่งแต่ทว่าถูกขัดขวางโดยเนโรที่เอามีดมาแทงเราโอ้ยมีสันแทงดาบและหลังจากเราเทพได้จากไปมาริอุสก็ได้รู้ความจริงอย่างหนึ่งเรื่องคาถาที่พ่อทิ้งไว้ชิบหายจะเล่นมุกเฟรดรีบหนีเร็วคาถานั้นจะเป็นคาถาที่ใช้ในการฆ่าเนโรได้นั่นเองอันกายานั้นคือศาสตราพูดอะไรมึงอ่ะอย่าท่องบทนั้นนะอย่าทำให้พวกกูคิดไปมากกว่านี้มีเหล็กกล้าเป็นโลหิตจิตเป็นแก้วหยุดมันแล้วแผ่นป้องกันฆ่าศึกอย่างคาดแคล้วระยับแววอะไรพ่ายและไร้ชัยหยุดเถอะไอ้เหี้ยหัวล้อหยุดพ่อมึงกูกำลังอินมือถือดาบท่ามกลางความโดดเดี่ยวมึงจะหยุดไม่หยุดมึงจะหยุดไม่หยุดและจิตแก่งตีเหล็กบนเนื้อใหญ่แม่งไม่หยุดไหวเชี่ยอันชีวาไม่ต้องการความหมายใดเพราะกายใจไม่สิ้นแสงแรงศรัทธากูบอกให้มึงหยุดพวกมึงก็ขัดกูจังนั่นแหละเนโรสิ่งที่กูสวดมาทั้งหมดน่ะมันคือสิ่งนั้นยาอันลิมิเต็ดเบสเวิร์ดโอ้เบสเวิร์กเตี่ยมึงสิหลังจากเราได้นำสมดุลกลับมาสู่พลังปรากฏว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงเกมของเราเทพเท่านั้นแต่การเสียสละของมาริอุสก็ทำให้โรมสามารถคงอยู่ต่อไปและเป็นการทำให้คาวเดียสามารถรักษาจุดแปรผันที่2ได้
จบไปแล้วครับกับคลิป Rise Son of Rome พาร์ทเดียวจบแน่นอนว่าคลิปพาร์ทเดียวจบเป็นคลิปที่นานๆทีผมจะทำออกมาทีเพราะมันกินทั้งพลังงานและต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวนานมากๆครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าต้องการชมคลิปพาร์ทเดียวจบอื่นๆสามารถเข้าไปดูได้ในเพลย์ลิสต์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ